จิตอาสาพ,พระราชทานจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาทรณประโยชน์สนองพระราชปณิธาานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ ที่บริเวณสระน้ำประปาบ้านโคกไข่เต่าอภอประจันตาคามจัังหวดปราจีนบุรีนา,นายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยมีจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงเพื่อการไหลเวียนของน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดปราจีนบุรีนําจิตอาสาพ,พระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้พิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอันเป็นการสนองพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์